สวัสดีครับ PM นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางกันนะครับจากชุดที่เราตั้งใจว่าเราจะขายแต่ว่ามันติดเขียวเยอะเราก็จะอนุบาลมันให้แดงมันก็ปล่อยนะครับแบบพวกนอนนะครับต้นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นที่จะปล่อยเร็วๆนี้อยู่มุมนู้นที่30นี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราบรรเลงกันครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปยาวใน YouTube นะครับอันนี้ไว้เก็บคำหนึ่งพร้อมแล้วลุยโอ้โหใบขอบแดงมาไหมครับเนี่ยเราไม่ล้างเป็นล้างเราก็ล้างเราจะเอาออกแบบนี้เลยนี่เอามาตั้งให้ดูก่อนมาตั้งถ่ายรูปก่อนพอดีกระถางเราก็หมดด้วยล่ะไม่เหลือเลยผมว่าชุดพวกนี้ดูนะชุดพวกนี้คือต้องบอกว่าขอบใบมันแดงตั้งแต่มันเด็กแล้วอันนี้คืองานกอนะครับคือ1กอเลยอย่างนี้เลยออกมาให้เห็นเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอมุกนะครับจะให้เห็นเนาะเอาก็อีออกไม่ได้นั่งไหมอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับคลิปนี้โอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างวุ้นออกล่างก็จะเป็นงานกอแบบนี้เลยนะครับที่เราจะปลูกกันวันนี้2กอละฝากสแกนแล้วก็ติดตามแล็บต่างดาวด้วยนะครับติดตามรับชมได้ติดตามนะไม่ใช่ติดตามติดตามแล้วก็ตามติ3ครับผม4นี่เล็กหน่อยก็ฉีดน้ำลงไปก็ได้นะมันก็ทำให้วุ้นแตกสีสวยอะพี่ถ้าเป็นดินนะมันจะวนกันแบบนี้อันนี้เราจะใช้กระถางเบอร์ใหญ่ขึ้นนะฮะจะใช้4นิ้วเลยข้อก่อนอันนี้ผมเคยใช้2นิ้วในการอนุบาลต้นเล็กๆนี้เนาะนี่กอครับบางต้นก็เป็นต้นเดี่ยวเนี้ยแต่ต้นเดี่ยวแบบนี้จะโตช้านะหมายถึงเล็กๆนะครับถ้าเดี่ยวมันโตปกติต้นเดียวถ้ามันจะโตมันโตเร็วมากใบก็จะกรอบๆนิดนึงเป็นไฟเลื่อนมาหลายวันแล้วนะครับเลื่อนที่จะเอามาอนุบาลนี่แหละช่องทางการติดต่อผมนะครับก็ได้ทั้ง LINE Facebook IG TikTok นะครับไลน์ก็ crazytm crazy ที่แปลว่าบ้านะครับถ้าไม่บ้าก็ไม่มาขนาดนี้ประมาณนี้เฮ้ยนี้ประมาณนี้เฮ้ย1 2 3ทั้งหมดมี11กอนะครับเดี๋ยวขอปึ๊บนี่ก็คือสูงกว่าแบบถ้าโหลมันสูงมันก็ใบก็สูงนะอันนี้ก็คือออกแดงนะครับถ้าอัดไฟแบบสเปกตรัมสูงหน่อยก็อาจจะแดงเห็นชัดกว่านี้แต่ว่ามีแบบเขียวนะครับคือต้องบอกว่านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นคลิปเลยนะครับกอเดียวกันแบบนี้นะครับมันออกได้ทั้งแดงและเขียวในกอเดียวกันนะผมไม่ได้พูดเล่นนะหมายถึงว่าแบบคือผมเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็เขียวมาก่อนแดงทีหลังกับแดงมาก่อนเขียวทีหลังก็ยังเห็นมาแล้วสวยนะครับนี่เราจะเอาไปอบนะครับก็คือเราลงกระถางเสร็จแล้วก็จะอบต่อนะครับนี่ร้อนแน่นนะเออรู้สึกเจ็บหูเหมือนเดิมอาการเดิมกลับมาอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นกอเดี๋ยวเราเก็บภาพนิ่งกันเก็บภาพนิ่งให้ดูขอเครดิตนิดหน่อยนะครับนี่
คนน่าจะจำผมได้จากเขียงนี้นะครับลองดูว่าจะผ่าได้หรือเปล่าจากนั้นเราก็จะไปล้างวุ้นนะครับเอาวุ้นออกให้หมดเพราะว่าวุ้นเป็นอาหารเชื้อราตั้งกล้องมาไม่ใสเลยก็นี่บีบีบีนะครับเพื่อให้วุ้นมันแตกเสร็จแล้วก็เอาไปผ่าถ้าผ่าได้ก็ผ่าแต่ว่าวันนี้กระถางเราไม่มีเราก็เลยจะไม่ผ่ามันหอยเลยพริกกระเทียมมาครับลูกพี่ดูดิหน้าอันนี้บ้างเลยวะหน้าผัดน้ำมันหอยทุกทีก็ทำผัดผักอยู่เลยนะครับทุกทีก็กินเจนะครับช่วงนี้ผัดหยกกล้วยป้ายไปกินป้ายนี่ก็จะเอามาถ่ายรูปนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองแยกให้ดูนะครับก็ใช้เวลากับมันนิดหนึ่งเนาะอาจจะนานนิดๆวุ้นสีดำแบบนี้นะครับมีคำถามมาเหมือนกันว่าทำไมวุ้นถึงเป็นสีดำนี่ก็จะแยกออกหนึ่งกอละประมาณนี้ครับผมก็นกอันนี้คือกอเล็กๆเราก็จะเอาใบออกใบแก่ๆออกแต่ว่าโจทย์ของเราคือวันนี้เราไม่มีกระถางนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานกอซึ่งจะมีกอเล็กๆแบบนี้มันก็จะมีหน่อของมันนะครับก็ก็ทีละกอก็ได้นะอันนี้ก็เป็น3กอเนาะครับค่อยๆแยกนะครับไม่ต้องรีบช้าเพราะว่าลากมันพันกันก็จะมีลากที่แบบว่าเดี๋ยวให้พี่เขาปลูกเลยนะครับอันนี้ลากเผื่อว่ายาวนะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะออกแดงหรือเขียวแต่ว่าไอชุดเนี้ยจะออกไปทางแดงนะครับแต่ชุดก่อนนั้นเนี้ยเขียวกระจายผมลองเอาของคนอื่นมานะครับทีละ10ต้นเรามาวัดกันดูก็พอๆกันนะครับไม่หนีกันละพักหลังเนี้ยมันหลุดแล้วมั้งน่าจะใช่น่าจะเป็นแบบกอแบบเริ่มต้นกอเดียวกันอะไรเงี้ยของผมก็จะเป็นถ้าชุดนี้ก็ของผมหลายแล็บผมเริ่มจากแล็บจ่าแล้วก็ไปอีกหลายแล็บเนี้ยแล็บภูเก็ตเชียงรายพะเยาไม่ใช่พะเยาดิแป้ก็ถ้าลากแบบนี้มันก็จะเดินไวนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เยอะเลยแล้วก็จะเอากาบพวกนี้ออกนะครับบางทีเราเอากาบออกปั๊บต้นมันถีบกันออกก็โอเคไปนะครับก็ล้างแบบนี้เลยคือต้องบอกว่ามันก็จะมีรากหักบ้างไม่หักบ้างก็แบบนี้เราก็เอาน้ำฉีดอีกทีนะครับนี่ละล้างในเบื้องต้นก่อนส่วนวุ้นก็ไม่ได้แข็งเลยนะครับถ้าเราใส่วุ้นน้อยอ่ะมันก็จะออกง่ายนะครับแบบนี้เห็นนะแบบนี้กอใหญ่มากนะครับดูแล้วพวกกับใบแก่ซึ่งงานกอพวกนี้คือถ้าแยกเลยก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่มีกระถางวันนี้ผมก็จะลงดินก่อนนะครับอย่างพี่แจ้งไปตั้งแต่ต้นก็เลยปลูกงานกอขายด้วยนะครับแล้วก็จะให้ดูด้วยบางต้นที่แบบขึ้นไวขึ้นเร็วแล้วแดงแล้วก็ลูกไม่แดงก็เยอะนะครับแบบนี้วิดีโอนี้อาจจะตัดเป็น2ตอนนะครับเมื่อถึง11นาทีเพราะว่าคลิปมันยาวไป
ตอนล้างนะครับผมจะเอาไปทำคลิปที่2นะครับตอนล้างเห็นไหมอันนี้มันก็จะแยกกันได้เลยแต่ปัญหาคือฟางมันติดกันนี่นี่ก็จะเป็น2ตอนครับถ้าแยกก็จับเหนือต้นขยับหลังต้นนะครับลากก็จับนี่อันนี้ก็จะแยกได้แต่ว่าถ้าไม่สะอาดเราไปเอาน้ำฉีดอีกอย่างต้นนี้ก็คือแยกได้เลยดูต้นนี้นะครับ1 2 3นะครับก็เป็นกอเยอะมากนะครับต้องบอกว่าไม้ที่เราเลี้ยงก็จะเป็นไม้กอแบบมาก่อนแล้วเราก็มาแยกทำต้นอีกทีนึงจ๊ะก็ใช้น้ำยิงทีนึงประมาณได้เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าไม่เอาแบบไม่พอใช่ไหมคือกระถางเราไม่พอเท่าที่มีก็ได้พี่อันนี้ก็เป็นแบบก่อใหม่เห็นไหมคืออ่อนแอนะไม้ได้เยอะค่อนข้างเป็นไม้ที่อ่อนแอแต่ก็เลี้ยงง่ายนะผมว่าแบบนี้ก็ยังรอดนะขนาดผมทารุณแล้วก็สิ่งที่ผมจะทำแปลกก็คือว่าผมไม่ได้อนุบาลกับสเปกนัมหรือว่าพีทมอสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดินที่ผมอนุบาลดีกว่าจับข้างนึง